เป็กกี้เผยสาเหตุเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้สะเทือนใจคนสมน้ำหน้าเป็กกี้เผยสาเหตุหลังเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้ตั้งเป้าปี 67 เน้นงานไม่เน้นผู้ชายสะเทือนใจคนเมนสมน้ำหน้าเรียกว่าเป็นข่าวช็อกส่งท้ายปีวงการบันเทิงกับการที่เป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์ประกาศได้เลิกรากับสามีเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้เพิ่งจะแต่งงานได้1 ปีล่าสุดก่อนเข้ารายการคุยแซ่บโชว์3 มค. 67พิธีกรสาวประจำรายการได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในฐานะแขกพิเศษซึ่งเป็กกี้ได้เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ต้องออกมาประกาศว่าได้เลิกขาดกับสามีรุ่นน้องแล้วพร้อมเผยสาเหตุที่นี่ที่แรกกับประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนใจว่าสิ่งเดียวที่ยอมไม่ได้จนต้องบอกเลิกเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ชินกับคำว่าโสดหรือยังไงชินกับคำว่าสาวโสดไหมโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วกะว่าจะโสดไปแบบเงียบๆกะว่าจะไม่ประกาศเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวคนก็จะรู้ไปเองให้เวลามันเยียวยาไปทุกอย่างเดิมทีจะไม่ประกาศเพราะเราตั้งหมุดหมายเอาไว้แล้วแต่ที่ต้องประกาศเพราะมันมีเรื่องงานมีเรื่องเอกสารมีเรื่องที่ลูกค้าที่เขาจ้างงานเราที่คนยังไม่รู้ว่าเราเลิกกันแล้วมันจะก่อความเสียหายให้กับเราเป็กเงียบไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีและเอาจริงๆนะทีมรายการที่เป็กทำงานด้วยนั้นเขาทราบมาก่อนว่าเรา2 คนเลิกกันแล้วรู้มาก่อนและรู้มานานมากแล้วเพราะเขาเป็นคนทำเอกสารให้แต่ด้วยการงานของเป็กและคนในอดีตมันมีความเกี่ยวพันกันในการรับงานพอไม่ประกาศมันมีความเสียหายด้านเอกสารเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องคิวงานต่างๆและเรามีปัญหาโดนแฮ็กiCloudด้วยตอนนี้เป็กเปลี่ยนผู้จัดการมาเป็นคุณออยแต่ใช้ไลน์เดิมเบอร์เดิมนะเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้และโพสต์หลังเลิกว่าคุยกับบัญชีบริษัทขนลุกเรื่องเอกสารน้ำลดตอผุดมันมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลายๆที่เราไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเลยตัวเป็กเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องและลูกค้าส่งเช็คมาเช็คก็หายและเรามาเจอเรื่องนี้และเอกสารที่ตกหล่นเยอะมากเราก็ได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นตามสำนวนที่โพสต์ไปเลยชีวิตตอนนี้เป็นไงค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดเป็กสะเทือนใจตรงที่เปิดไปในโซเชียลเลิกกันเพราะเรื่องเงินแน่ๆเลยอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะเราแฟร์มากเรื่องเงินไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องเงินไม่ซีเรียสเลยเรื่องเงินแต่บางคอมเมนต์บอกว่าสมน้ำหน้าก็สะเทือนใจนิดนึงบางคอมเมนต์หลายคนบอกว่าตอนคบกันบอกว่าดีนักดีหนาเป็กต้องขอพูดก่อนเลยนะว่ารู้สึกดีนะเวลาที่เราคบใครสักคนหนึ่งและเราพูดแต่ในแง่ดีของเขาไม่ได้พูดในข้อเสียของเขาเลยเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดข้อเสียของเขาเลยเป็กว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้ที่ออกมาพูดเพราะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าดีหรือไม่ดีหรือเรื่องที่เลิกกันเพราะอะไรเป็กยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้ออกมาจากปากเป็กสักคำเลยและถ้าเราเอาเรื่องเสียหายเขาออกมาพูดเป็กแค่รู้สึกว่าคนนั้นเป็นคนยังไงก่อนเป็กไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเสียดายเวลาไหมเอาจริงๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงก่อนแต่งงานในทุกโมเมนต์มันดีเขาน่ารักเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแต่มาช่วงหลังแต่งงานแล้วหลายคนคงคิดว่าการแต่งงานแล้วเหมือนละครจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้แต่ยิ่งแต่งงานแล้วต้องยิ่งประคับประคองชีวิตคู่ให้มันดีขึ้นไปอีกการแต่งงานไม่ใช่เหมือนละครจบนะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นไม่เสียดายเวลาเรื่องราวดีๆมันยังมีอยู่ในความทรงจำและเป็กขอบอกไว้ก่อนว่าที่หลายคนบอกว่าเพราะเขาไปปั่นจักรยานหรือเปล่า มันดีลตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เริ่มต้นมาจากการปั่นจักรยานนั่นแหละยอมรับแต่เราก็ปรับจูนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการปั่นจักรยานมันไม่ใช่เป็ดบอกเลยว่ามีไม่กี่เรื่องที่ผู้หญิงยอมไม่ได้และเป็ดเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเป็ดกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ปีนี้เขาดาวคนเดียวเป็กต้องบอกว่าเป็กโชคดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับเป็กดีมากทุกคนมาดูเหมือนทุกคนมาเยี่ยมไข้เป็กด้านล่างตะโกนว่าเป็กกี้สู้ๆนะนั่นคือพลังใจที่ทำให้เราขับเคลื่อนผ่านคืนเขาดาวขอบคุณคนรอบข้างทุกคนน่ารักดีกับเรามากไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะหมายถึงอันนั้นเป็นโพสต์ปณิธานของปี 67 ตามประโยคเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือถูกใจถูกต้องถูกเวลาที่สำคัญกายใจต้องแข็งแรงสุขให้มากทุกข์ให้น้อยและที่สำคัญขอบคุณมิตรภาพของเพื่อนกับช่วงวิกฤตที่ผ่านมาสวยเก่งโสดด้วยมีใครขายขนมจีบยังก็มีคุยอยู่นะแต่หมายถึงคุยคนเดียวหัวเราะแต่ถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแต่ไม่รีบไม่ได้ปิดประตูแต่ก็ยังเปิดอยู่ส่วนสโป๊กในอนาคตไม่ต้องรวยก็ได้เป็กชอบความธรรมดาที่แสนพิเศษไม่นำความทุกข์มาให้อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องรวยที่พูดว่าไม่ต้องรวยเพราะเป็กเองก็รวยอยู่แล้วค่ะยิ้มอยากได้คนดีๆมาฮีนใจให้วาสนาผู้ใดเนาะเกรท วรินทร์ใส่ทองเต็มตัวทำเมียนแตกอยากเป็นสะใภ้ร้านทองวาสนาผู้ใดเนาะเกรท วรินทร์ใส่ทองเต็มตัวช่วยโปรโมทธุรกิจครอบครัวทำคอมเมนต์แตกแตนอยากเป็นสะใภ้ร้านทองแถมแซวฟ้ารักพ่อวันนี้วันที่3 มกราคม 67กลายเป็นภาพไวรัลสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงหนุ่มมาดเข้มอารมณ์ดีอย่างเกรท วรินทร์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อบัญชีเกรท_ไรเดอร์ 10ทำเอาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลถึงกับแตกแตนโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตนเองกำลังคุยโทรศัพท์มือถือแต่จุดพีคดึงสายตาที่คนโฟกัสจนตาตื่นนั่นก็คือสร้อยคอทองคำเส้นโตสุดจึ้งพร้อมข้อมือทองคำเส้นใหญ่แบบจุใจสมแล้วจริงๆที่ครอบครัวทำธุรกิจร้านทองภาพประกอบจาก IG เกรท_ไรเดอร์ 10แต่งานนี้เจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นอย่างถ่อมตนว่าระหว่างถ่ายคอนเทนต์แต่เพื่อนโทรมาทวงค่าหมูกระทะพร้อมติดแฮชแท็กอึกอักฟ้าใจเย็นนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเทนต์ปีใหม่ก่อนกลับไปทำงานครับซื้อทองต้องเจกุ้งเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาคอมเมนต์แทบแตกเหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นอาทิบอยปกรณ์แจ็คแฟนฉันอายกมลเนตรท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์กันยกใหญ่ทั้งชื่นชมความหล่อทั้งแซวและต่อแถวสมัครเป็นสะใภ้ร้านทองเจกุ้งอาทิฟ้ารักพ่อขอที่ข้อมือพ่อสักอันได้ไหมคะฟ้าไม่ขออะไรมากขอเส้นที่เล็กที่สุดในมือพ่อก็พอฟ้ารักพ่อเกรทค่ะเสียเกรทที่ดูมีค่าขึ้นมาทันทีหือฟ้ารักพ่อภาพประกอบจาก IGเกรท_ไรเดอร์ลูกสาวมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่2น้องเนลลี่ขาวจ้ำม่ำแก้มยุ้ยมากลูกสาวมาแล้วอดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสเผยข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่2ตั้งชื่อน้องเนลลี่ขาวจ้ำม่ำแก้มยุ้ยมากเพื่อนร่วมยินดีสาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วข้าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดังนาตาลีเดวิสหลังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตตู้อิทธิกรที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบน ล่าสุดเผยข่าวดีต้อนรับปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่2เมื่อวันที่2 มกราคม 2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวโดยเผยภาพครอบครัวสุดน่ารักต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเนลลี่บรรยากาศอบอุ่นพร้อมเขียนข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะพี่เนลลี่แก้มากระปุกมาแล้วค่ะ@ben.and.nelly เกิด2 มกราคม 2024น้ำหนักที่ออก 3.64 กิโลกรัมสูง52 เซนติเมตรหนูเข้าเต้ามืออาชีพมากๆดูดโคลอสตรัมของมอมมี่ซวบไม่มีหลับระหว่างทางวันนี้หนูกินบวกนอนอย่างเดียวไม่มีร้องไห้ขอบคุณพี่ๆสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวน้องเนลลี่แก้มยุ้ยมากโดยมีเพื่อนๆในวงการร่วมแสดงความยินดีอาทิออยอติพรเจ้าแก้มมน่ารักมากเลยข้าปิ่นเกตมณียินดีด้วยนะจ๊ะน้องสาวคนสวยเห็นแล้วนึกถึงตอนคลอดเจ้านายเลยแบบนี้อุ้มลักษณาแก้มมลูกน่ารักมากเอ็มบุษราคำเจ้าพวงแก้มแอปทักษอรยินดีด้วยนะคะรวมทั้งแฟนต่างเข้ามายินดีความน่ารักน่าชังของน้องเนลลี่โดยเฉพาะแก้มยุ้ยจ้ำม่ำหน้าฟัดมากหลานน่ารักสุดๆแก้มฟูเลยเจ้าพวงแก้มเป็นต้นนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาว